ตอนไหนเมื่อวานตอนตีสามครึ่งทางที่ทางนี้โทรไปเนาะแล้วเป็นเบอร์น้องโทรมาเพราะว่าคืนวันที่23ตอนช่วงหัวค่ำเนาะผมโทรหาลูกตอนประมาณ3ทุ่มกว่าประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มครับน้องไม่รับน้องไม่รับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่น้องไม่รับเอ๊ะใจอะไรไหมครับมันก็มีรู้สึกอุ่นกิจยังไงไม่รู้แล้วเลยโทรหาลูกด้วยนะครับก็เป็นเบอร์ลูกอะโทรมาตอนตีสามพอดีแม่โทรมาก่อนแต่ไม่ได้ยินเสียงเป็นเบอร์ลูกโทรมาเป็นรูปลูกขึ้นหน้าจอตัดสายแล้วโทรกลับหาลูกมันนึกว่าลูกจะอะไรก็คือเป็นทางนู้นนะเขาโทรมาว่าลูกเสียแล้วครับเชื่อไหมครับตอนนั้นว่าจะเป็นเรื่องจริงที่มันขึ้นโอ้ช็อกนะปกติลูกสาวไม่เคยโทรตอนไม่เคยโทรดึกไม่เคยครับต่อให้ผมโทรไปแล้วมันไม่รับโทรศัพท์แต่มันก็จะโทรมาอีกวันนึงอะไรเงี้ยมันไม่เคยโทรมาตอนกลางคืนครับคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรายละเอียดอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในส่วนของลูกสาวที่เราสูญเสียไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลูกเรากับคนที่ทำลูกเราอันนี้เราอยากเรียกร้องอะไรครับคือมันก็ใจร้ายเกินไปเนาะผมก็อยากจะถามว่าอยากเรียกร้องไหมผมก็อยากเรียกร้องหลายๆอย่างเนาะมันน้องไงยังเด็กอ่ะไม่รู้จะพูดไงถ้าถามว่าอยากเรียกร้องไหมผมก็อยากจะทำให้มันทำเพื่อน้องเนาะทำเพื่อน้องทำเพื่อคนข้างหลังยายเขาเลี้ยงมาส่วนใหญ่เขาจะรักยายเขา